สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมแล้วอีกแล้วนะครับผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นะครับผมเรื่องการดูเหรียญนะครับรุ่นมหาลาภนะครับเต่ารุ่นมหาลาภนะครับช่วงนี้นี่เก๋ดีมากเลยวันนี้มาดูกันนะครับว่าเทคนิคของผมมันมีอะไรบ้างนะครับครับนี่คือหน้าตานะครับของเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นมหาลาภนะครับสร้างปี2536นะครับผมวัดไร่แดงทองนะครับผมที่เห็นที่ท่านเห็นนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินที่ท่านเห็นนะครับดูครับจะมีความแปลกตรงไหนนะครับนี่คือเนื้อเงินในชุดทองคำนะครับจะมีโค้ดนะครับอยู่ในหูเหรียญเลยอยู่ในหูเหรียญเลยมีโค้ดอยู่นะครับเป็นหูตันนะครับรุ่นนี้จะเป็นหูตันนะครับเนื้อเงินนะครับที่สร้างในชุดทองคำนะครับมีแค่30กว่าองค์เท่านั้นนะครับนี่ครับจะเป็นหูตันนะครับเนื้อเงินนะครับโค้ดอยู่ฝั่งนี้เลยครับด้านซ้ายนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยผมนี่คือ1ใน36เหรียญนะครับนี่มาดูกันว่าแล้วจะมีแบบนึงเป็นเนื้อเงินเหมือนกันครับเนื้อเงินเหมือนกันแต่ตรงนี้หูไม่ตันนะครับเจาะหูนะครับเจาะหูนะครับสร้าง99องค์นะครับสร้าง99เหรียญเท่านั้นเนื้อเงินโค้ดเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันบล็อกเดียวกันนะครับแค่เจาะหูเพิ่มขึ้นมานะครับ99เหรียญนะครับอันนี้นะครับเนื้อทองคำอยู่ในชุดทองคำนะครับเนื้อเงินเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการดูยังไงนะครับผมเทคนิคการดูง่ายๆเลยครับจำโค้ดนะครับนี่นะครับทุกท่านนะจะเห็นนะครับโค้ดนะครับจะมีเส้นวิ่งผ่านอยู่นะครับเนี่ยจะมีเส้นวิ่งผ่านอยู่ 2-3 เส้นนะครับคมๆเลยของเก๋ทำไม่ได้แน่นอนนะครับจำโค้ดตัวนี้นะครับท่านดูได้ทุกเนื้อเลยจำโค้ดตัวนี้นะครับท่านจะดูเนื้อนวะเนื้อทองแดงได้หมดนะครับนี่แหละครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับการดูเหรียญเต่ามหาลาภครับผมเป็นไงครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีเทคนิคนะครับการดูเหรียญเต่ารุ่นมหาลาภนะครับโอ้เนี่ยเทคนิคหวังว่าท่านเนี่ยจะนำไปใช้ได้เป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วผมนะครับจะมีคลิปอะไรดีๆนะครับความรู้ดีๆนะครับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอีกเยอะแน่นอนนะครับเพียงแต่ท่านนะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วท่านจะมีคลิปดีๆดูมากมายเลยนะครับยังไงผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมถ้ายังไงนะครับฝากกด Subscribe นะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดไลค์ไปกดไลค์นะครับเพจพระเครื่องสันขวานะครับทาง Facebook นะครับผมแค่นี้ครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมากมายนะครับมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วยังไงนะครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมเจมส์สำเร็จจิตนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0863498892ทุกท่านนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยข้อสงสัยใดๆนะครับติดต่อทางผมได้เลยนะครับผมยินดีครับผมยังไงวันนี้แค่นี้นะครับฝากไปแล้วครับสวัสดีครับ